โซเชียลย้อนครับนานางไรมีหน้าโพสต์ไม่ลืมบ้านเกิดเจอไล่ไปสำนึกที่อเมริกาครับนานาไรบิน่าครับโพสต์ภาพบรรยากาศบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาย้อนรอยเยียบชมโลเคชั่นในความทรงจำและตะลุยชิมอาหารเมนูโปรดของคุณแม่ในวัยเด็กโซเชียลย้อนครับทำไมไม่ไปสำนึกรักบ้านเกิดที่อเมริกาล่ะจานเดือดครับทุกรายเนี่ยบอกจะย้ายประเทศสุดท้ายหนีหัวซุกหัวซุนกลับมาไทยเหมือนเดิมไม่ไปอยู่อเมริกาตามที่ว่าไว้แล้วหรือไม่จับลูกถ่ายรูปใส่แมสเรียกร้องอากาศบริสุทธิ์แล้วหรืออยู่อเมริกาเป็นได้แค่โนบอดี้อยู่ไทยเป็นเซเลบริตี้ครับพักหลังมานี้นะครับคุณผู้ชมเราไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของเธอคนนี้กันสักเท่าไหร่เลยครับสำหรับคุณแม่สุดแซ่บนานาไลบินาซุปตาตัวหม่ำภรรยาคนสวยของแรปเปอร์หนุ่มเวปริญญาครับที่เธอเนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะฮะที่ว่าหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยเป็นต้องหาโอกาสเดินทางกลับไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านเกิดของเธอณจังหวัดสงขลาอยู่ตลอดเลยครับแถมล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะถือโอกาสดีๆในช่วงวันหยุดทำภารกิจสานฝันความตั้งใจที่คิดไว้มาเนิ่นนานครับนั่นคือพาลูกสาวลูกชายฝาแฝดน้องบีน่ากับน้องบรุกลินเนี่ยไปย้อนรอยเยี่ยมชมโลเคชั่นในความทรงจำและมีการตะลุยชิมอาหารเมนูโปรดของคุณแม่ในวัยเด็กที่แม้ว่าชีวิตในปัจจุบันนะครับครอบครัวของเธอเนี่ยจะพักอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงมีเพื่อนมีสังคมมีครอบครัวอยู่เมืองหลวงแต่สาวนานานะครับก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาเลยครับเธอนะฮะได้มีการนำเอาภาพบรรยากาศความสุขดังกล่าวเนี่ยมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอและได้มีการโพสต์ถึงแคปชั่นนะครับเขียนแคปชั่นเนี่ยซึ่งจากหัวอกคนเป็นแม่พูดถึงช่วงเวลานี้ว่ามันคือภาพที่เคยคิดไว้ว่าอยากจะพาลูกๆเนี่ยมาในที่ที่เราเนี่ยเคยโตมาพาลูกๆมาทานไอศกรีมร้านเนี้ยที่แม่ทานตั้งแต่เด็กขนมไข่เตาถ่านร้านเด็ดที่ทุกวันเนี่ยจะต้องซื้อกลับบ้านลูกได้เห็นโรงเรียนมัธยมที่แม่เคยเรียนมันมีความสุขใจอยู่เหมือนกันนะลูกมีคำถามมาถามเราเนี่ยเยอะมากเราก็ดีใจที่ได้ตอบเรื่องราวชีวิตวัยเด็กของเราเช่นกันขณะเดียวกันครับทางด้านแฟนคลับรวมถึงเพื่อนๆซุปตาร์เนี่ยก็ได้มีการเข้ามาชมภาพถ่ายและเรื่องราวดังกล่าวที่สาวนานานะครับนำมาแชร์ต่างก็อดที่จะรู้สึกใจฟูไม่ได้คุณผู้ชมแถมยังเอ่ยปากชมอีกด้วยว่าความตั้งใจในการพาลูกๆมาเที่ยวบ้านเกิดของเจ้าตัวนั้นเนี่ยเป็นการส่งต่อประสบการณ์ดีๆที่ล้ำค่ามากจริงๆครับแต่คุณผู้ชมฮะเนื่องจากคุณแม่นานาไลบิน่าเนี่ยเธอเป็นซุปตาร์ตัวมัมนะครับที่มีประเด็นกับสังคมเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีดังอย่างก่อนหน้านี้เมื่อปี62เนี่ยเรื่องปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานครเหล่าดารานะครับที่มีลูกหลานเนี่ยต่างก็ตื่นตัวครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมใจกันออกมาโพสต์และติดแฮชแท็กทวงคืนลมหายใจให้ลูกหลานแม้แต่คุณแม่ลูกแฝดนานาไลบินาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ว่าถึงขั้นโรงเรียนต้องปิดสงสารเด็กๆเหลือเกินมันเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วเมืองกรุงอยู่ยากเพราะหายใจยากแล้วจริงๆทวงคืนลมหายใจให้ลูกหลานครับอีกประเด็นดังอย่างนานาไลบินาครับโพสต์ภาพจุดฉีดวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ติดป้ายเขียนว่าฟรีโควิด-19 วัคซีนเฮียหรือรับวัคซีนโควิด-19 ที่นี่ฟรีครับพร้อมทั้งโพสต์ข้อความโจมตีประเทศไทยคุณผู้ชมและได้มีการอวยประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งนะฮะร่วมวงโจมตีประเทศไทยและดิสเครดิตรัฐบาลไทยณสมัยนั้นคือพลเอกประยุทธ์ด้วยครับซึ่งจากประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้เกิดกลุ่มคนที่ไม่พอใจในตัวคุณแม่สุดแซ่บท่านเนี่ยนะครับอย่างในกลุ่มปิด Facebook สุดดังอย่างนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรก็ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้นะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยระบุว่าอ้าวไม่ไปสำนึกรักบ้านเกิดที่อเมริกาแล้วหรอครับงานนี้คุณผู้ชมโซเชียลลุกเป็นไฟเลยครับได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคับข้างเลยฮะอีส้มเน่าไปไหนไม่รอดต้องสมสารกลับไทยใจบราซิลย้ายประเทศไม่พออยู่กทมยังไม่รอดค่ะปากมาแต่ไปไม่รอดไปก็ไม่มีทางหากินไม่ใช่เซเลบในบ้านเมืองเขาทุกรายบอกจะย้ายประเทศสุดท้ายหนีหัวสู้หัวซุนกลับไทยเหมือนเดิมไม่ไปอยู่อเมริกาตามที่ว่าไว้แล้วหรือไม่จับลูกถ่ายรูปใส่แมสเรียกร้องอากาศบริสุทธิ์แล้วหรืออยู่อเมริกาเนี่ยก็เป็นได้แค่โนบอดี้อยู่ไทยเนี่ยเป็นเซเลบริตี้
และนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เธออีกมากมายเลยครับโดยคุณนานาไลบิน่านะครับหรืออดีตของเธอเนี่ยคือคุณไลบินาตันวิมลต่อมาครับเธอเนี่ยได้เปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานเป็นไลบินาอินทชัยเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2523ที่จังหวัดสงขลาครับโดยเธอเนี่ยมีพี่น้องนะครับ2คนมีน้องสาว1คนเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับปัจจุบันนะฮะคุณนานาเนี่ยรับหน้าที่เป็นคุณแม่ full time ครับดูแลครอบครัวและธุรกิจของครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งนางฟ้าแก๊งสาวสวยดังในตำนานอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นจากโซเชียลเท่านั้นนะครับรูปเพจของเรานะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับ ศาลนั้นได้ถามว่าหากตะวันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำผิดเงื่อนไขของศาลอีกเนี่ยนายพิธาในฐานะนายประกันและก็ผู้กำกับดูแลเนี่ยจะทำอย่างไรนะซึ่งคุณพิธาเนี่ยก็ตอบว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจรับรองไว้ค่ะซึ่งศาลนะคะก็ตอบกลับว่าการรับผิดชอบดังกล่าวเนี่ยศาลจะถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขสัญญาประกันของศาลซึ่งอาจจะถูกปรับเงินหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยต้องพิจารณาพฤติการของจำเลยที่กระทำผิดเงื่อนไขของศาลในเวลานั้นก่อนค่ะเปิดคำแถลงพิธาต่อศาลหลังประกันตัวเป็นผู้ดูแลตะวันย้ำต้องรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะจากกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะคะโดยสารไปกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะคะสีขาวทะเบียน8กไก่จจ1711นะคะกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีชายไม่ทราบชื่อนะเป็นผู้ขับขี่และก็มีการไปบีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถวายความปลอดภัยภารกิจ095นะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและตลอดภารกิจก็มีการปล่อยรถให้ประชาชนเนี่ยร่วมในเส้นทางด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมีการบีบแตรลากยาวระหว่างที่ขบวน095เสด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสันแล้วก็ขับรถยนต์ด้วยความเร็วนะเพื่อไปให้ทันขบวน095แต่เมื่อถึงบริเวณทางลงทางด่วนพหลโยธิน1นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่รถนะคะมีการปิดท้ายแล้วก็ได้สกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยลงไปร่วมกับขบวน095ได้นะซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะในโซเชียลนะคะซึ่งตะวันเนี่ยก็เคยถูกจับกุมในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12มาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยก็กรณีการทำโพติสติกเกอร์เรื่องของขบวนเสด็จที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะคะแต่ก็ได้รับการประกันตัวออกมาต่อมาเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีกรณี Facebook Live รอรับขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินนะคะเมื่อวันที่5มีนาคม2565นะแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ภายหลังถูกถอนประกันเนี่ยตะวันก็โพสต์แล้วก็แชร์ข้อความใน Facebook ที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา112แล้วก็มีพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จก่อนที่วันที่20เมษายน2566เนี่ยศาลก็ได้สั่งเพิกถอนการประกันตัวนะแล้วก็นำตัวส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางระหว่างนั้นเนี่ยตะวันก็มีการเคลื่อนไหวนะมีการอดอาหารเป็นเวลา37วันนะฮะซึ่งก่อนที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะได้เป็นนายประกันให้กับตะวันแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะโดยศาลเนี่ยสั่งให้นายพิธาเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลความประพฤติของจำเลยนะคะมีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ควบคุมมิให้จำเลยเนี่ยกระทำผิดเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งหากมีการกระทำผิดเงื่อนไขเนี่ยถือว่าผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวผิดสัญญาประกันนะซึ่งก่อนหน้านี้นะศาลก็ได้มีการดำเนินการไต่สวนพยาน3ปากนะได้แก่นายพิธาในฐานะผู้ยื่นคำร้องขอประกันรวมถึงพ่อและแม่ของตะวันด้วยนะคะซึ่งพิธาเนี่ยก็ได้แถลงต่อศาลว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตนมีนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่อยากมาร่วมการไต่สวนขอประกันตัวตะวันในวันนี้มากกว่าโดยในคดีนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจำเลยนะเป็นผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ของจำเลยนะคะและศาลเนี่ยก็ได้สอบถามว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวตะวันเนี่ย
ในฐานะนายประกันเนี่ยจะให้ความมั่นใจต่อศาลได้อย่างไรว่าจะกำกับดูแลได้นะคะนายพิธาก็ตอบว่าตนเนี่ยยินดีทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้ตะวันเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจะทำหน้าที่คอยตักเตือนแล้วก็ดูแลตะวันเองนะคะโดยพ่อและแม่ของตะวันเนี่ยก็ยินยอมให้ศาลเนี่ยแต่งตั้งพิธาเป็นผู้กำกับดูแลของตะวันด้วยนะคะซึ่งศาลเนี่ยก็ถามว่าหากตะวันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วเนี่ยและทำผิดเงื่อนไขของศาลอีกเนี่ยนายพิธาในฐานะนายประกันและผู้กำกับดูแลเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะซึ่งคุณพิธาก็ตอบนะคะว่าบอกว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจรับรองไว้นะคะซึ่งศาลก็ตอบกลับว่าการรับผิดชอบดังกล่าวเนี่ยศาลเนี่ยจะถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขประกันของศาลนะซึ่งอาจจะถูกปรับเงินนะคะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาพฤติการของจำเลยนะที่กระทำผิดเงื่อนไขของศาลในเวลานั้นก่อนนะคะซึ่งศาลก็กล่าวอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากมีคำสั่งให้ประกันตัวตะวันเนี่ยตั้งแต่ยื่นประกันครั้งก่อนๆแล้วเพราะศาลมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในการยื่นประกันด้วยตำแหน่งส.ส.ของคุณพิธานั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังต้องเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะจึงจะนัดไต่สวนในวันนั้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะย้อนไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566นะที่รัฐสภาเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาค่ะเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในคดีอาญาในฐานความผิดจากการแสดงออกทางการเมืองนะเพื่อส่งให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและความยุติธรรมนะคะซึ่งคุณพิธาได้กล่าวถึงตะวันแล้วก็แบมนะคะบอกว่าทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมนะผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้นบูมแรงปาออกไปเนี่ยมันกลับมาหาเรานะผู้แทนราษฎรในที่นี้มีพ่อแม่ของเราที่สู้มาก่อนมีเราที่กำลังสู้อยู่แล้วก็มีลูกหลานของท่านที่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเอาชีวิตไปแลกกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองอาจเป็นลูกของผมก็ได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของเราทุกคนในประเทศไทยการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีสิทธิเสรีภาพก็เท่ากับไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีความเที่ยงตรงกับคนไทยทั้งประเทศเช่นกันค่ะ